เบส XI ครับ11ตัวจริงผลงานส่วนตัวสุดโหดจาก3ทีมตกชั้นไทยลีกจะมีใครน่าสนใจทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th คลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูกันหน่อยครับว่า3ทีมตกชั้นไทยลีกซีซั่นนี้ถ้าเอาผู้เล่นที่ดีที่สุดมายำรวมกันเป็น11ตำแหน่งใน1ทีมสามารถประกอบร่างหน้าตาจะเป็นยังไงครับโดยแผนหลักของทีมนี้ครับทีมงานเลือกมาเป็น 4-4-2 ไปเริ่มต้นกันครับผู้รักษาประตูครับตำแหน่งนี้แอบเลือกยากครับมีทั้งนนม่วงงามปฏิวัติคำไหมแพทริกเดโต้3คนนี้เซฟกันมือแตกแต่ตูดูขอยกให้ปฏิวัติคำไหมจากสมุทรปราการซิตี้นะครับไหมเองเก็บควีนชีทได้มากกว่าลงเล่นมากกว่าที่สำคัญเลย30เกมเต็มๆครับปฏิวัติคำไหมลงครบทุกเกมพร้อมกับการเก็บคลีนชีทได้ถึง6เกมมากไปกว่านั้นก็คงต้องมองเรื่องของผลงานในการได้ติดทีมชาติด้วยนะครับมากันที่แผงแบ็ค4ครับแบ็คซ้ายเลือกเป็นชัยวัฒน์บุรานนะครับแบ็คตัวยิงจากสมุทรปราการอีก1ตำแหน่งปีนี้ผลงานเจ้าบอลลงไป26นัดครับซัดไป2แถมอีก4แอสซิสต์แม้ช่วงเล็ก2จะเล่นหลากหลายตำแหน่งเหลือเกินครับเดี๋ยวแบ็คซ้ายเดี๋ยวปีกซ้ายเดี๋ยวปีกขวาแต่ก็ต้องยอมรับว่าในตำแหน่งแบ็คซ้ายนี่ก็ยังกินขาดจริงๆส่วนแบ็คขวายังคงเป็นคู่หูนะครับอย่างสุภนันท์บุรีรัตน์จากปราการอีก1คนนะครับก็ผลงานของเซฟซีซั่นนี้แม้จะดรอปลงไปเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งที่จะซัพพอร์ตอย่างเจริญศักดิ์วงกรก็ไม่สมบูรณ์นะครับหรือแม้กระทั่งกองหน้าตัวจบสกอร์คมๆอย่างบาลอสทาเดลี่ก็ไม่อยู่ก็ทำไปได้1ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับสุภนันท์ไปกันที่เซนเตอร์คนแรกขอให้จุงฮันชอครับนี่คือกองหลังชาวเกาหลีใต้วัย25ปีของสุพรรณบุรีนะครับมาแบบเงียบๆอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในช่วงเลทที่2นะครับแม้ตอนแรกจะแอบกังวลว่านักเตะที่มาจากเจลีก3รายนี้จะช่วยเกมรับสุพรรณได้ไหมแต่ผลงาน13นัดของเขาในลีกที่มีส่วนพาทีมชนะถึง5นะครับเสมอ2แพ้8แถมยิงไปได้3ประตูในตำแหน่งเซนเตอร์ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นเลยทีเดียวเซนเตอร์อีกคนคงเป็นใครไม่ได้ครับอาริสซาลิโฟวิชปราการหลังร่างยักษ์ชาวสโลวีเนียของสมุทรปราการนะครับทำไป3ประตูในลีกซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขายังคงดีพอต่อการเล่นไทยลีกในซีซั่นหน้าแน่ๆมากันที่คู่กองกลางครับยกให้2แข้งจากสุพรรณไปเลยละกันนะครับคนแรกคือลอสซิมี่คาราบูเอนะครับห้องเครื่องตัวเก่าวัย34ที่วิ่งขึ้นลงไม่มีหมดครับจนแฟนๆทีมอื่นต่างเรียกร้องให้สโมสรเนี่ยไปเอามาซะคว้าแข้งรายนี้มาด้วยผลงานในลีกนะครับทำไป1ประตูกับ5แอสซิสต์กับอีกคนหนึ่งที่เล่นร่วมกันแล้วก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวอย่างรัชนาทอรัญญไพโรจน์ครับกองกลางดาวยิงวัย25ปีทำไป6ประตู3แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีทีมไทยลีกจ้องกันตาเป็นมันครับหลังจากตกชั้นผลงานดีขนาดนี้ครับผมว่าคงต้องได้เห็นรัชนาทไปต่อในไทยลีกแน่ๆมากันที่ริมเส้น2ฝั่งนะครับปีกซ้ายคงต้องยกให้กับเจ้าบุ๊กเอกนิกปัญญาครับเพลย์เมคเกอร์ตัวยืมของเชียงใหม่ยูไนเต็ดแม้จะมาในช่วงเล็ก2ก็ตามนะครับแต่การลงเล่นไป13เกมฝากผลงานไว้ถึง2ประตู3แอสซิสต์จนกลับมาติดทีมชาติไทยจนผลงานก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆนะครับเจ้าบุ๊กก็คงต้องกลับไปที่เชียงรายต้นสังกัดก็ต้องมาดูกันว่าการได้ความมั่นใจอีกครั้งที่เชียงใหม่จะทำให้บุ๊กเองพัฒนาไปอีกถึงระดับไหนส่วนฝั่งขวาครับแม้จะอยากให้เท่น้องรักแต่พี่คนนี้เขามาแรงจริงๆครับวิลเลียมเฮนริเก้ของสุพรรณบุรี FC ปีกพ่อเลี้ยงสายศิลปินฟุตบอลชายเดี่ยวที่แม้จะมีเวลาลงเล่นแค่11นัดนะครับหลังจากย้ายมาจากทีมในกาตาร์แต่พี่แกก็กดโซโล่ไปถึง6ประตู3แอสซิสต์ครับแม้จะติดเลี้ยงติดอะไรก็ตามติดแตกแต่ผลงานแกถือว่าจับต้องได้จริงๆครับมากันที่คู่กองหน้าครับคนแรกก็ต้องเป็นดานิโลอัลเวสจากสุพรรณบุรีนะครับที่ปีแรกในไทยลีกพี่แกกดไปถึง12ประตู2แอสซิสต์จาก26นัดในลีกช่วงหนึ่งเนี่ยเคยได้ลุ้นเบียดดาวซันโบกับแฮมิลตันนะครับแต่ก็สู้ไม่ได้ด้วยผลงานฟอร์มของทีมด้วยนะฮะคนสุดท้ายขอยกให้กับชยวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับกองหน้ากัปตันทีมของปราการผลงานของเจ้าบีในลีก24นัดยิงไป8ลูกกับ3แอสซิสต์ครับก็น่าจะเป็นกองหน้าคนไทยอีกคนนึงนะครับที่น่าจับตามองและที่สำคัญเลยคงจะได้เห็นชยวัฒน์ศรีนาวงศ์ในเวทีไทยลีกแน่ๆครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงจาก3ทีมตกชั้นผลงานส่วนตัวของทุกคนทำให้ทีมอื่นได้สนใจแน่ๆทั้งน้องใหม่น้องเก่านะครับแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้มี11ตัวจริงหรือนักเตะคนไหนจาก3ทีมตกชั้นทั้งเชียงใหม่ยูไนเต็ดสุพรรณบุรี FC รวมไปถึงสมุทรปราการซิตี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับอยากเห็นใครอยู่ต่อในไทยลีกทีมไหนด้วยก็ดีและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ